ไปครับเครื่องคันเร่งหรือเปล่าวะโอ้เกินแล้วมั้งนั่นแหละผมบิดไปแล้วอ่ะหมดปอกเลยอ่ะแช่ๆเลยอ่ะโอ้เป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยววอร์มเครื่องก่อนโอเคสวัสดีครับโอ้ไม่ได้วอร์มเครื่องแล้วเว้ยแต่วันนี้ผมใส่หัวฉีดไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะมันเป็นหัวฉีดตรงอยู่ที่265ซีซีนะแต่ด้วยความที่ผมก็อยากจะเติม E20 ก็เลยเอาหัวฉีดนี้มาใส่ก่อนถามว่าวิ่งเนี่ยสตาร์ทปุ๊บยังไม่เครื่องไม่อุ่นเลยนะเครื่องยังไม่ทันร้อนเลยนะก็ไม่มีอาการอึกอักแล้วตอนหัวฉีดเดิมมันมีอาการอึกอักนิดหน่อยนะครับตอนเครื่องเย็นๆโอเคอันนี้ไม่มีอาการแล้วครับเพราะว่ามันจ่ายหนาวกว่าเดิมนะได้อยู่ได้อยู่ก็เดี๋ยวลองใช้หัวฉีดนี้กันก่อนว่ามันกินน้ำมันไหมนะเพราะว่ามันฉีดตรงมันไม่ฉีดเข้ารูไอดีสายขวานะก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับเจ้าฟอร์ซ่านักเท่าไหร่นะครับวันนี้มีเวลาแป๊บเดียวครับพอดีแบบโกโปรเหลือแค่40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะคุยกันได้10นาที20นาทีไม่รู้จะถึงหรือเปล่าก็ถ้าตัดตรงไหนก็ตรงนั้นนะคุยกันยาวๆไปเลยแล้วกันก็ผมก็ใส่แคมมาได้น่าจะเข้าวันที่3แล้วครับวันนี้วันที่3แล้วลืมเช็คน้ำมันเครื่องว่ะก็มาพูดถึงเรื่องแคมกันดีกว่าสำหรับของผมนะอาการแบบเดินเบาไม่ได้อะไม่มีนะครับไม่เป็นถึงขนาดนั้นแต่จะมีอาการรอรอบอันนี้พูดถึงหัวฉีดเดิมนะครับหัวฉีดเดิมแล้วก็เติม E20 ผสม95เอ้ยเอางี้ดีกว่าหัวฉีดเดิมน้ำมัน E20 อาการเล่าอาการแรกก่อนอาการที่เจอตอนแรกก็คือมีอาการเวลาเปิดเครื่องปื๊ดไปเนี่ยมันไม่ปื๊ดเลยนะครับมันมีอาการวูบฮึดแล้วก็ปื๊ดมันจะเป็นอย่างนี้ฮึดปื๊ดฮึดปื๊ดอยู่งั้นแหละจนกว่าเครื่องจะร้อนนะก็จะเบาบางไปอาการนี้ก็ผมก็เดาได้ว่าน่าจะน้ำมันบางไปครับเวลากระแทกน้ำมันไม่พอมันก็จะมีการฮึดปื๊ดฮึดปื๊ดก็น่าจะจริงนะครับเพราะผมใส่หัวฉีดใหญ่แล้วก็บิดก็ไปเลยครับบิดก็กระแทกก็ไปเลยไม่มีการฮึดปื๊ดแล้วและอีกอย่างนึงรถผมไม่ได้ทำการเคลียร์โค้ดนะครับถึงจะไม่มีโค้ดอะไรนะผมเข้าเช็คโดยใช้ OBD2 นะเช็คแล้วก็เคลียร์โค้ดเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับในงบไม่แพงมากนักงบประหยัดแล้วกันว่างั้นดีกว่าก็เราไม่ต้องมาจ้ำสายต่อสายนะครับแต่ข้อเสียตอนนี้ผมหาคือมันดู AF ไม่ได้ไอ้ OBD2 ของผมเนี่ยที่เป็นใช้กับของรถยนต์เผื่อใครทำเล่นนะครับผมใช้ของรถยนต์แหละมันหา AF ไม่ได้นะน่าเสียดายมากถ้าได้นะก็ไม่ต้องไปซื้อ ECU อะไรนะนั่นแหละแต่อย่างน้อยมันก็เคลียร์โค้ดได้แล้วเดี๋ยวผมสั่งกล่องเคลียร์โค้ดอีกแบบนึงมายิ่งประหยัดไปใหญ่นะครับก็ทำไมผมถึงต้องซื้อกล่องเคลียร์โค้ดมาครับที่เท่าที่ผมศึกษามานะครับเจ้ากล่อง ECU ของ Honda เนี่ยข้อดีของเขาคือทำให้รถประหยัดน้ำมันเนาะเวลาเราใช้รถเป็นนานๆนะครับรถมันจะเริ่มหลีน้ำมันให้เรานะครับหลีลงจนถึงค่าที่มันประหยัดน้ำมันนะครับถ้าเราเพราะว่าเราไม่ได้ขี่รถแบบบิดกระแทกทั้งวันอยู่แล้วนะมันก็มีขี่ช้าขี่เร็วบ้างนะมันก็เรียนรู้กับเรานี่แหละพอเรียนรู้กับเราไปก็มันก็จะทำให้รถเราประหยัดน้ำมันนั่นคือเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราแต่งรถแรกๆแม่งแรงหลังๆมันเริ่มช้าลงถดถอยนะครับก็นี่แหละพอถึงระยะหนึ่งเราก็ต้องรีกล่องนะครับรีโค้ดมันให้เป็นค่าโรงงานครับให้มันเริ่มเรียนรู้ใหม่อะไรประมาณนี้มันก็จะจ่ายพวกค่าทิมน้ำมันอะไรพวกนี้รายละเอียดมันเยอะนะผมก็ยังศึกษาไม่ได้เยอะแต่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เรื่องการทิมน้ำมันเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นใหม่นะครับมันก็จะไม่รีน้ำมันให้เราแล้วนี่นะเนี่ยเร่งอัตราเร่งขึ้นทางสะพานนะว้าวว้าวโอ้แรงไปโอ้แรงดีจังอ่ะบอกเลยว่าแม่ง80-120นี่แป๊บเดียวอ่ะ
150นี่นั่งขี่ชิวๆเปิดคิวเงี้ย150ง่ายๆนะครับหลายๆก็น่าจะ106สบายๆนะครับแต่ผมยังไม่เปลี่ยนฝั่งท้ายเนาะมันก็จะปลายมันน่าจะด้านๆแล้วปลายมันจะไม่ค่อยไหลนะครับเท่าที่ผมคุยกับพี่ที่เขาขายแคมให้ผมนะสำนักนั้นน่ะเขาบอกถ้าไม่เปลี่ยนแคมก็เหมือนเดิมอ่ะน้องวิ่งได้ประมาณเดิมเพราะมันสุดแคมเฮ้ยอุ๊ยไม่ใช่ไม่เปลี่ยนเฟืองมันก็จะวิ่งได้ประมาณเดิมมันก็จะอยู่ประมาณนั้นแหละ105ถึง106ช้าๆอื่นๆอย่างนั้นแหละเขาว่างั้นเพราะว่าเฟืองมันเดิมมันหมดเฟืองแล้วที่เราไหลไปขึ้นไม่ได้ถึงนั้นคือรอบเครื่องเฉยๆก็ก็จริงของเขาเว้ยเพราะเมื่อวานผมลองพอ105หลัง105มันก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนตอนพอทราบปกติอ่ะค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองจนจมไม้นะเพราะว่าไม่มีทางนะไม่มีทางให้ลองไปครับวันนี้ก็ลองกันด้วยกันโอ้ยพูดมากไปหน่อยติดคอตรงนี้ก็จะมีทางตรงยาวแบตจะเพิ่งหมดเด้อเดี๋ยวมาลองทางตรงยาว1ไฟแดงให้ดูครับว่าได้เท่าไหร่โอ้บางทีมันแรงไปอ่ะมันเร็วกว่าร่างกายเราเคยชินอ่ะบางทีก็เบรกตกใจเหมือนกันนะเบรกไม่ทันก็ตกใจอยู่เหมือนกันเอ้ยแบบเงี้ยมีเวอร์เหมือนกันเฮ้ยมันแรงจังวะมันไวมันขึ้นไวไปหน่อยก็ดีแหละมันไม่ใช่ไม่ดีเขียวไปครับครึ่งคันเร่งหรือเปล่าวะเกินแล้วมั้งนั่นแหละผมบิดไปแล้วอ่ะหมดปอกเลยอ่ะแช่ๆเลยอ่ะผมแช่แล้วนะจุ่มเลยครับดูไม้กันเอาเอง 7,500 รอบ430อันนี้ผมเปิดชิวนะหมดทางแล้วครับหมดทางโอ้อาจจะขึ้นช้าหน่อยนะเพราะผมไม่ได้เอารถชิวลงนะมาเดี๋ยวไฟแดงต่อไปผมลดชิวไว้ลงให้ดูหัวฉีดนี้เนี่ยที่อย่างที่บอกปลายมันจะไม่ได้ครับเพราะหัวฉีดมันฉีดตรงนะครับถ้าเราไปจุ่มหมดปอกแล้วมันจะไม่เหมาะสมอะหัวฉีดเนี้ยเผลอๆสู้หัวฉีดเดิมไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ผมกันตายไว้ให้มันหนาไว้ก่อนนะเพราะว่าสังเกตหลายทีแล้วหัวฉีดนี้ใส่นะปลายมันจะไม่ได้เหมือนมันเข้าไม่ตรงรูอ่ะมันออกท่วมๆนะปลายอ่ะเอาคิวลงให้ดูแล้วกันไปดูตาเร่งแล้วกันครับไปทางไหนดีเนี่ยหมดทางอันตรายแล้วโอ้ก็เกือบ106นะครับนั่งหลังตรงเด้อแต่มันไม่มีทางจริงๆกำลังจะไหลแล้วโอ้โหหมดทางไหลไม่มีทางให้ไหลแล้วนะ